นุมประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงคุณผู้ชมคะยังเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกจับตาดูแล้ววันนี้ค่ะเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจรและกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการเผาทำลายธงชาติจีนหวังยั่วยุและให้สถานการณ์บานปลายมากยิ่งขึ้นตำรวจก็ใช้วิธีการยิงแก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ประท้วงหลังผู้ชุมนุมหลายพันคนนะคะออกมารวมตัวกันในเขต New Territory ค่ะเดิมทีเนี่ยกลุ่มผู้ประท้วงมีแผนจะเดินขบวนจากสวนสาธารณะไปยังหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงแต่ว่าถูกตำรวจปราบจราจรสกัดระหว่างทางค่ะก็เลยทำให้ผู้ประท้วงบางคนทำลายเสาไฟของสถานีรถไฟซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีการจุดไฟเผาธงชาติจีนซึ่งตำรวจก็ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็จับผู้ประท้วงหลายคนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงประจำสุดสัปดาห์ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่16แล้วนะคะตำรวจฮ่องกงเตือนเมื่อวานนี้ค่ะโดยนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชานายหนึ่งแสดงความเป็นห่วงกับสื่อต่างชาติบอกว่าผู้ประท้วงมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นทุกๆครั้งและกำลังจะมาถึงจุดที่ตำรวจอาจจำเป็นต้องใช้กระสุนจริงเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นซึ่งอาจจะทำให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นกับฝ่ายผู้ประท้วงและตำรวจก็บอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นจริงๆค่ะที่ผ่านมาตำรวจบอกว่าได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแล้วจนกระทั่งขณะนี้ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว 1,474 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 12 ถึง 84 ปีค่ะโดยในจำนวนนี้มี 207 คนนะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็เริ่มมีการเปิดการพิจารณาไต่สวนในชั้นศาลบ้างแล้วส่วนนางแคร์รีแลมค่ะหัวหน้าผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ได้รับการคาดหมายนะคะว่าเธออาจจะเปิดการเจรจากับประชาชนครั้งแรกในสัปดาห์หน้าค่ะและจากเหตุการณ์ที่โรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียถูกลอบโจมตีจนกระทั่งกระทบต่อกำลังการผลิตน้ำมันคุณผู้ชมคะประเด็นนี้อิหร่านค่ะถูกโจมตีจากทางการสหรัฐอเมริกาและถูกกล่าวหาว่าโดรนที่ถูกส่งเข้าไปทำลายล้างนั้นไม่ใช่โดรนจากกบฏฮูตีในเยเมนแต่เป็นโดรนจากอิหร่านทำให้ล่าสุดนะคะผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านพลตรีฮอสเซนซาลามีค่ะบอกว่าอิหร่านจะทำลายล้างผู้ลุกรานแล้วก็จะไม่หยุดจนกว่าการทำลายล้างผู้ลุกรานเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์คำกล่าวของเขาเนี่ยมีขึ้นหลังเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะสหรัฐเองก็กล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยังอนุมัติให้เสริมกองกำลังทหารอเมริกันเข้าไปช่วยปกป้องซาอุดิอาระเบียขณะที่อิหร่านปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องต่อเหตุโจมตีดังกล่าวหลังกบฏฮูตีซึ่งฝักใฝ่อิหร่านอ้างว่าเป็นผู้ส่งโดรนไปถล่มโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียขณะที่อามิรารีฮาจิซาเดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกำลังทางอากาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านค่ะเขาบอกว่าอิหร่านจะทำการตอบโต้อย่างสาสมหากว่าถูกโจมตีและได้พูดถึงระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านที่สามารถยิงโดรนของกองทัพสหรัฐตกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านค่ะก็เคยประณามสหรัฐที่คว่ำบาตรธนาคารกลางของอิหร่านหลังเกิดเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียและบอกว่าเป็นความพยายามของสหรัฐเองนั่นแหละที่จะขัดขวางไม่ให้ประชาชนชาวอิหร่านเข้าถึงอาหารและยารักษาโรคนะคะซึ่งก็จะทำให้การเข้าถึงด้านสิทธิมนุษยชนนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นค่ะ